ตอนนี้เนี่ยคุณโทนี่อยากให้ระบบการศึกษาของไทยและสังคมไทยไม่ยึดติดกับสถาบันการศึกษาหรือว่าวุฒิการศึกษาที่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยคนก็จะไปยึดติดแต่แบบแค่วุฒิมันเลยทำให้จบมาแล้วอาจจะไม่สามารถทำงานได้คุณโทนี่คิดว่าควรจัดการเรื่องนี้ยังไงดีครับต้องลดความสำคัญของกระทรวงศึกษาลงฮะแล้วก็กฎหมายการศึกษาเนี่ยต้องยกเลิกซะนะครับให้มีฟรีดอมของการศึกษามากขึ้นกระจายอำนาจการศึกษาไปสู่โรงเรียนนะครับเหมือนที่เรากระจายอำนาจการรักษาพยาบาลไปสู่โรงพยาบาลนะครับของ30บาทเมื่อไหร่กระทรวงไหนใหญ่เนี่ยประชาชนที่รับบริการจากกระทรวงนั้นจะได้รับน้อยที่สุดหรือแย่ที่สุดเพราะนั้นต้องให้กระทรวงมันเล็กลงนะครับกฎหมายน้อยลงให้ฟรีดอมให้การศึกษาเนี่ยให้สูงมากขึ้นนะครับที่กระทรวงก็เหมือนกันควรจะใช้นักการศึกษารุ่นใหม่เข้ามาช่วยกันทำเขาจะได้เข้าใจโลกของการศึกษาแบบใหม่ถ้าเราใช้นักการศึกษารุ่นเก่าๆแล้วก็คือเราระบบเราเติบโตตามระบบราชการแต่ทีนี้การที่เราข้าราชการเราไม่อัปเดตไม่ขยันอ่านหนังสือไม่ขยันดูความเป็นไปของโลกเนี่ยถึงเวลาเราก็เข้าไปเรียนวปอป้องกันราชอาณาจักรไปเรียนหลักสูตรอะไรต่ออะไรซึ่งมันหลักสูตรเหล่านี้ไม่ได้ช่วยทำให้เราทันสมัยกับโลกเลยนะครับก็หลักสูตรรักชาติอะไรซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในชาตินี้มีความสุขใครไม่รักชาติบ้างอยู่ในชาตินี้มีอนาคตใครไม่รักชาติบ้างนี่บางทีมันไม่เห็นอนาคตคนก็อยากดิ้นรนไปทำมาหากินอะไรอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติอะแต่ว่าเรื่องระบบการศึกษาวันนี้ที่เรามีปัญหาก็คือกฎหมายเยอะไปกฎหมายการศึกษาเยอะไปออกระเบียบนั่นออกระเบียบนี่คือมันต้อง flexible หน่อยนะครับผมจะเล่าให้ฟังไม่ใช่ขิงนะเดี๋ยวหาว่าผมขิงอีกคือตอนผมเด็กๆเนี่ยผมเคยเล่าไปฟังไปผมเรียนระบบ constructionism โดยไม่รู้ตัวแล้ววันนั้นก็ไม่มีศัพท์คำนี้คือครูผมเนี่ยเป็นครูบ้านนอกชื่อครูควายแต่แกไม่ควายแกฉลาดชื่อครูควายเนี่ยแกสอนหนังสือโดยเรียกไปทีละคนไปเรียนนักเรียน20คนเนี่ยแกก็เรียกไปเรียนคนไหนเรียนได้แกก็สอนต่อไปเพลินเลยไอ้คนไหนเรียนแล้วไม่รู้เรื่องเดี๋ยวมันก็ไล่แกก็ไล่ไปวิ่งเล่นแกสอนเลขผมแกสอนไปเรื่อยๆๆจนผมกำลังจะเข้าป.1เนี่ยแกสอนหารยาวผมด้วยนะและสอนเทียบบรรจัตยางด้วยนะก่อนผมเข้าป.1แกสอนไปเรื่อยผมเรียนได้แกก็สอนอีกเรียนได้สอนหารสั้นผมก็เรียนได้คูณ2หลักผมก็เรียนได้เอ้าแกเพิ่มเลยให้อีกแกก็เพิ่มแกสนุกไงอันนี้เขาเรียกว่าเรียนแบบ constructionism คือไม่จำเป็นต้องเรียนตามหลักสูตรในชั้นๆนั้นเรียนทะลุชั้นก็ได้ถ้าคุณยังมีปัญญาเรียนแบบนี้ไงที่บิลเกตลาออกไมเคิลเดลดาออกเพราะโรงเรียนไม่สามารถสอนเขาได้เพราะเขารู้มากกว่าหลักสูตรที่วางให้เขาสอนเรียนครับเพราะฉะนั้นวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วต้องให้นักเรียนเขาเรียนตามอัธยาศัยให้มากแล้วก็เอาหลักสูตรเนี่ยไปไว้ในคลาวด์เลยถึงเวลาดึงลงมาเรียนเองก็ได้จะเรียนแค่ไหนก็เรื่องของเขานะครับเราอยากจะเทียบเราจะเอากฎหมายมาจะมาเทียบหน่วยกิจให้เท่านั้นใช้นี่มันก็ได้ให้ก็เหมือนกับที่ดร.นาไทยพูดถึงเรื่องอะไรไอ้เครดิตแบงก์คือหมายว่าหน่วยกิจอะธนาคารหน่วยกิจอะคล้ายๆอย่างนั้นอะคือสอบเทียบได้ก็เอาใส่ไปเมื่อได้หลักสูตรได้ครบก็ได้ปริญญาไปอันนี้เป็นสิ่งที่ระบบการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลง